ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2563ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จที่ชาวราศีมีนจะเพิ่งเริ่มต้นนับเป็นความสุขที่มั่นคงจากนี้เป็นต้นไปฟันธงครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมีนจรมาถึงตำแหน่งเกษตราธิบดีเมื่อ30ตุลาคมปีที่ผ่านมาย่อมหมายถึงความเป็นความมั่นคงเป็นจุดจังหวะของความมั่นคงแล้วจะรอจังหวะอย่างนี้12ปีมีครั้งที่จึงเป็นจังหวะมหามงคลชัยที่ชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสจะก่อร่างสร้างตัวได้มั่นคงหาให้เจอในสิ่งที่เองถนัดและลุยสุดกำลังอย่ารีรอเพราะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแทบตายจังหวะนี้ผ่านพ้นพงหนามพ้นภัยพ้นปัญหาพ้นวิบากกรรมเหลือที่สุดอยู่ที่คุณจงใช้ตัวคุณด้วยโอกาสของฟ้าทุ่มเทสุดกำลังให้สมปรารถนาคือความรุ่งโรจน์จากดวงชะตาจากนี้เป็นต้นไปฟันธงครับเรื่องการเรียนปีนี้การอ่านเขียนเรียนสอบดีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วทุกอย่างที่ติดขัดมาก่อนหน้านี้ผ่านหมดและสำเร็จในช่วงต้นปีนี้ฟันธงครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานเช่นเดียวกันครับเบื่อเรื่องการงานไม่มีอนาคตไม่มีความหวังลาออกเลยหางานใหม่ดีฟันธงต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่ดีไม่เห็นโอกาสไม่เห็นความหวังต้องเปลี่ยนแปลงนั้นจุดที่ดีจะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปมีโอกาสได้ขยับขยายเรื่องการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคมชัดเจนแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมมีโอกาสได้ดอกผลความสำเร็จแบบง่ายๆเพราะดาวประจำตัวโคจรอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเป็นลาภะเป็นลาภแก่ตนเป็นโอกาสแก่ตนแล้วคนเกิดราศีมีนเนี่ยในปี263จนถึงปี266มันมีเกณฑ์ที่โชคมีลาภนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นปีที่คุณมีโอกาสลืมตาอ้าปากร่ำรวยและมั่นคงก็ขอให้มุ่งหาโอกาสจังหวะในการทำงานด้วยความทุ่มเทสุดกำลังจะเป็นโอกาสเป็นความสำเร็จในการเงินและรายได้ครับฟันธงสิ่งที่เป็นมงคลเสริมดวงชะตาฤาษีไงครับหาโอกาสไปสักการะบูชาฤาษีบรมครูหมอชีวกุมารพัฒน์หลังพระโบสถวัดพระแก้วนั่นก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นฤาษีแล้ววัดที่ไหนมีที่อยู่ใกล้บ้านก็ไปกราบฤาษีศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าธรรมสูงคนจังหวัดลพบุรีก็ไปกราบไหว้บูชาสักการะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและครอบครัวชาวราศีมีนเป็นหนึ่งใน3ราศีที่อาภัพรักเพราะนั้นในยามนี้เวลานี้ไม่มีดาวดวงใดที่เป็นเครื่องชี้ว่าต้องลงเอยถ้าอยากจะลงเอยแปลเงื่อนไขของคนรักคุณบอกว่าต้องแต่งแต่มันไม่ได้มีเครื่องชี้วัดในทางโหราศาสตร์ก็เอาตามที่ปรารถนาถ้าคิดว่าใช่ก็เอาเลยครับตามสบายเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนผมเห็นว่าอยู่เป็นโสดดีกว่ามีครอบครัวจะมีความสุขมากกว่าในบ้านปลายแต่ที่สำคัญก็คือว่าดวงชะตาชาวราศีมีนเนี่ยถ้าเกิดจะลงเอยตามดวงเนี่ยมันต้องประมาณสักอีก 2-3 ปีมันดูกันยาวๆหน่อยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในเรื่องของสุขภาพปีนี้สุขภาพแข็งแรงหายป่วยหายเจ็บครับที่เคยป่วยเคยเจ็บมีปัญหานะครับอุบัติเหตุนั้นแคล้วคลาดไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลขอให้ชาวราศีมีนโชคดีต้อนรับปีใหม่เป็นมหามงคลชัยประสบความสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ